นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจักปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมันติณบัดนี้จักได้รับประทานวิสัชนารัตมเทศนาในปูชากถาพอเป็นเครื่องรังคับประคองสลองสันธานเพิ่มกุศลปุญญาลาสีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติและสนใจใคร่ต่อการฟังธรรมตามสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้คณะสงฆ์อายกไทยอาบ้านนนแดงวัดนนแดงได้ปรารภงานบุรพาจารย์และงานบุญเดือนสี่ได้ระลึกนึกถึงอุปการะคุณของหลวงพ่อพระครูบวรศิลคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอนาจลุยซึ่งท่านได้ว่าเป็นบุรพาจารย์วัดอันที่จริงวันที่ท่านมรณภาพก็คือวันที่19กรกฎาคมส่วนวันพระราชทานเพลิงก็คือวันที่29มกราคมแต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดงานวันบุรพาจารย์ก็ถือว่าเอาวันสะดุดทางวัดนนแดงก็ได้จัดในวันนี้เป็นประจำมาทุกปีก็ถือว่าวันนี้พวกเราได้มาพร้อมเพรียงกันในการระลึกนึกถึงบุญบารมีของครูบาอาจารย์ไม่ออกก็ต้องพนมมือก็ได้เด้อนั่งตามสบายนอกจากงานทางวัดเราจะจัดงานแล้วยังได้เกียรติรับเกียรติจากท่านส.ส.ภูสังคินเวศซึ่งเป็นส.ส.บ้านเราท่านซึ่งติดสมัยประชุมก็ได้มาร่วมการร่วมงานถึงแม้ว่าจะมีภารกิจเยอะแยะมากมายท่านมาร่วมในงานของพวกเราก็ถือว่าเป็นผู้แทนที่อยู่กับชาวบ้านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแม่เบื้องต้นสมาได้กล่าวว่าพวกเราได้มาระลึกนึกถึงอุปการะคุณโดยเฉพาะท่านเจ้าว่าท่านเจ้าอธิการทองบุญก็ดีท่านพระใบดีกาสำเริงก็ดีก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ก็ปุติของหลวงปู่พระครูบวรศิลคุณนั้นก็คงจะไม่ผิดคือว่าหลวงปู่ของเรานั้นท่านเป็นคนมีบุญและมีบารมีทำไมจึงบอกว่าเป็นคนมีบุญและมีบารมีเพราะเนื่องจากว่าเมื่อท่านมรณภาพแล้วก็ยังมีลูกศิษย์มีลูกศิษย์ของท่านที่เป็นบรรพชิตและคารวะญาติโยมชาวบ้านนนท์โดยเฉพาะชาวบ้านนนท์แดงของเราเนี่ยยังได้ระลึกนึกถึงท่านถ้าเป็นที่อื่นเป็นบุคคลอื่นเป็นพระเถระรูปอื่นถึงแม้ว่าจะมีบารมีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มีบารมีมากแต่ละวันแต่ละวันลดแทบจะไม่มีที่จอดญาติโยมมาเคารพมากราบมาไหว้มาขอพรแต่พอท่านมรณภาพไปแล้ว
จะมีใครระลึกนึกถึงท่านนั้นก็ยากแต่ของหลวงปู่ของเราเนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญและมีบารมีอย่างน้อยหลวงพ่อเจ้าว่าคือท่านเจ้าที่ผ่านหลวงปู่หรือท่านพระบาลีกาสำเริญซึ่งปัจจุบันนี้ท่านไปเป็นเจ้าวาดที่วัดศรีพงษ์ก็ยังระลึกนึกถึงท่านอย่างน้อยญาติโยมชาวบ้านก็ยังระลึกนึกถึงท่านแล้วก็พวกเราที่มาจากถิ่นอื่นบ้านอื่นก็ยังมาระลึกนึกถึงท่านนี่ถือว่าพวกเราได้แสดงออกถึงความกตัญญูอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังอกัญโญตเวทิธังความเป็นผู้รู้อุปการะคุณและตอบแทนเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่พระครูบวรศิลคุณได้แสดงให้เห็นว่าพวกเรานั้นได้มีความกตัญญูพวกเราได้แสดงออกถึงแม้ว่าท่านจะจากพวกเราไปหลายปีแล้วก็ตามพวกเราก็ได้มาระลึกนึกถึงคุณของท่านมาระลึกนึกถึงคุณของท่านท่านบอกว่ามานึกถึงความรักความเมตตาที่ท่านมีมาระลึกถึงความดีที่ท่านได้กระทำมาระลึกนึกถึงคุณธรรมที่ท่านได้บำเพ็ญมาระลึกนึกถึงความร่มเย็นที่ท่านได้แผ่ให้กับพวกเราอันนี้คือสิ่งที่พวกเราได้กระทำตั้งแต่ภาคเช้ามาจนกระทั่งปัจจุบันมีการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับท่านที่ถือว่าพวกเราได้เป็นบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่ากตัญญูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ที่หาได้ยากในโลกนั้นมีสองจำพวกจำพวกที่หนึ่งก็คือบุพการีผู้ที่ทำคุณแก่บุคคลอื่นมาก่อนบุพการีนี้เป็นถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากแก่ตนคำว่าบุพการีนั้นอาจจะหมายถึงพ่อแม่อาจจะหมายถึงญาติพี่น้องอาจจะหมายถึงครูบาอาจารย์แม้กระทั่งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองในส่วนน้องถิ่นโดยส่วนมากหรือว่าโดยทั่วไปแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตรัสว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากล้ออะไรจึงได้กล่าวว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะบุคคลที่จะสงเคราะห์ที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนั้นมีน้อยโดยส่วนมากจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเราอยู่ในสังคมยิ่งในโลกปัจจุบันนี้ความเห็นแก่ตัวมีมากความเห็นแก่ตัวเยอะเหลือเกินเราจะเห็นได้ตามสื่อโซเชียลต่างๆทุกวันนี้สื่อเข้ามาถึงทุกคนแล้วก็ทุกคนเป็นสื่อคนที่ได้ทำอุปการะแก่บุคคลอื่นได้ดีที่สุดก็คือพ่อแม่ที่มีต่อลูกแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้เสมอไปว่าจะมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อลูกทุกคนเราจะเห็นข่าวว่าบางคนเกิดมาแล้วไม่ยอมเลี้ยงลูกเอาไปทิ้งบ้านฆ่าทิ้งบ้านบางคนก็ผ่านคอแล้วก็ทิ้งนั้นระยะลักษณะแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากก็คือไม่ทำอุปการะเพื่อกูลแก่บุคคลอื่นแต่อาตมาเชื่อว่าญาติโยมที่นั่งในสถานที่แห่งนี้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ล้วนแล้วแต่
มีน้ำจิตน้ำใจเพื่อเพื่อต่อลูกถามว่าเพื่อเพื่อแต่พวกมาเลี้ยงลูกมากบางคนทุกข์ยากลำบากก็ต้องเลี้ยงดูจริงในยุคสมัยปัจจุบันนี้มีเศรษฐกิจตกก็ยังต้องคนต้องดูแลกันอันนี้เรียกว่าจะบุพการีบุคคลจำพวกที่สองเรียกว่ากตัญญูกตเวทีบุคคลผู้ที่ได้รู้อุปการะของท่านรู้ว่าท่านได้ทำอะไรท่านได้ให้อะไรกับเราได้ทำอะไรกับเราได้เพื่อคุณสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่เราและก็ตอบแทนบางคนรู้เฉยๆแต่ไม่ตอบแทนรู้ว่าพ่อแม่นั้นมีบุญคุณต่อเราแต่ก็บอกว่าเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องตอบแทนเพราะเราก็ยังจนอยู่เราก็ยังทุกข์อยู่เราก็ยังยากลำบากอยู่มีหนามซ้ำบางคนพ่อแม่เฒ่าแก่ชราแล้วจะเลี้ยงดูตัวเองก็ไม่ได้จะเดินจะเหินจะไปไหนมาไหนก็ลำบากลูกก็ไม่ยอมเหลือเลยเราจะเห็นได้ว่าตามสื่อเมื่อไม่นานนี้ก็มีการฆ่าพ่อฆ่าแม่นอกจากไม่รู้แล้วยังเนรคุณอีกยังเนรคุณต่อพ่อต่อแม่อีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่รู้อุปการะคุณของท่านแล้วตอบแทนนั้นหาได้ยากแต่ว่าณสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวัดก็ตามฝ่ายบ้านก็ทำหาได้ง่ายล้อมพวกเราได้และลึกนึกถึงว่าหลวงปู่พระครูบวรศิลปุณณ์นั้นท่านได้ให้อะไรได้กระทำอะไรกับพวกเราไว้ท่านได้มีเมตตามีความรักเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่พวกเราทุกคนใครลำบากใครเดือดร้อนมาพึ่งพิงอาศัยบารมีท่านยิ่งในสมัยที่ยุคบ้านเมืองยังไม่เจริญหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านได้พาพวกเราได้กระทำพวกเราได้พึ่งพาใบบุญของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านได้เกื้อกูลกับพวกเราในยุคสมัยที่บ้านเมืองยังไม่มีถนนหนทางยังไม่มีรถราที่จะสัญจรไปมาเนี่ยอาตมาเชื่อว่าหลวงปู่ของพวกเราเนี่ยท่านได้มีอุปการะไว้อย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจึงมาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้วก็ตอบแทนตอบแทนก็คือการบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศไปให้ท่านเนี่ยอันนี้ยิ่งอาตมาอาตมาเชื่อว่าท่านมีบุญของท่านพอแล้วท่านมีบุญของท่านพอแล้วแต่ในฐานะที่พวกเราเป็นศิษยานุศิษย์เป็นอนุชนคนรุ่นหลังเราก็ทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่ก็คือมาทำการทำบุญอุทิศไปให้ท่านการที่เรามาทำเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการบูชาญาติโยมสาธุชนดังที่อาตมาก็ได้ขึ้นภาษิตในเบื้องต้นว่าบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตใครที่ควรบูชาใครที่ควรเคารพกราบไหว้ใครควรแก่สักการะเราได้กระทำแก่บุคคลนั้นถือได้ว่าเป็นมงคลของเราอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเราถือว่าเป็นมงคลที่เราควรเคารพควรกราบควรไหว้ควรที่จะประพฤติปฏิบัติเอื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาอันนี้จริง
พ่อแม่ท่านไม่ต้องการอะไรกับเราหรอกท่านไม่ต้องการให้เรามาตอบแทนอะไรท่านหรอกท่านต้องการที่จะเห็นให้เห็นพวกเรานั้นเติบโตขึ้นมามีฐานะมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองนั่นคือว่าท่านพออกพอใจแล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็ควรที่จะตอบแทนอันนั้นคือในส่วนที่บ้านเราส่วนที่เรามากระทำบูชาณวันนี้ก็คือในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือว่าสิ่งที่ควรบูชานั้นท่านก็บอกว่ามีสามประการประการที่หนึ่งเรียกว่าปูชนียวัตถุวัตถุสิ่งของหรือวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพรูปปั้นรูปหล่อรูปเหมือนถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เป็นรูปเหมือนรูปภาพถ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธรูปเป็นภาพต่างๆสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควรบูชาหรือแม้กระทั่งเหรียญบูชาที่เราเรียกว่าวัตถุมงคลก็ถือได้ว่าเป็นปูชนียวัตถุเป็นปูชนียวัตถุวัตถุที่เราควรบูชาสักการะทำไมจึงบูชาสักการะก็เพื่อที่จะระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านประการต่อมาก็คือปูชนียสถานปูชนียสถานในพระศาสนาของเราก็คือวัดภายในวัดมีอะไรบ้างโบสถ์วิหารศาลาการเรียนเจดีย์ในเบื้องหน้าของพวกเรานี่ก็คือเจดีย์ของหลวงปู่พระครูบวรศิลคุณนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรบูชาการบูชาเจดีย์ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งการบูชาเจดีย์ก็มีหลายประการหลายอย่างจะเป็นการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของที่เรียกว่าดอกไม้ธูปเทียนเหมือนกับพวกเราที่นำมาจากบ้านก็ตามมาบูชาเอาที่นี่แล้วก็นำมาสักการะบูชาก็ตามมาสักการะบูชาก็ถือว่าเป็นการบูชาเจดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเกิดโรคระบาดที่เมืองไผ่สาลีขณะที่เกิดโรคระบาดที่เมืองไผ่สาลีนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เต็นท์มคธกรุงราชคฤห์และบรรจวนเตรียมจะเข้าพรรษาจวนจะเข้าพรรษาแล้วที่เมืองไผ่สาลีเกิดโรคระบาดทำยังไงโรคระบาดก็ไม่หายอาจจะเหมือนกับปัจจุบันนี้ก็ได้โควิด-19 เนี่ยคนตายเป็นเบื่อในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นที่ไหนภัยสามประการก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือทุกข์ภิกขภัยภัยที่เกิดจากความอดอยากภัยที่เกิดจากความอดอยากประการที่สองก็คือโรคภัยนี้ก็คือโรคระบาดนั่นหลักการที่สามก็คือทุกข์พิษกับภัยที่เกิดจาก
หาข้าวหาน้ำหรือว่าขาดแคลนข้าวขาดแคลนน้ำข้าวยากหมากแพงสามประการก็เกิดขึ้นเมื่อสามประการนี้เกิดขึ้นก็ยิ่งจะทำให้คนนั้นล้มหายตายจากกันไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันในสมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นหรือว่าเกิดภัยอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นชาวบ้านชาวเมืองก็จะรวมตัวกันไปท้วงไปประท้วงพระเจ้าแผ่นดินเพราะในยุคสมัยก่อนนั้นปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินหรือที่เราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชก็จะไปร้องเรียนพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าตั้งแต่พระองค์ปกครองบ้านปกครองเมืองมาเนี่ยทำให้เกิดภัยต่างๆเกิดขึ้นข้าวยากหมากแพงคนอดอยากแล้วก็เกิดโรคระบาดเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องหาวิธีแก้ไขถ้าหาวิธีแก้ไขไม่ได้พระองค์จะต้องสละราชสมบัติอันนั้นคือคนในยุคสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็มานั่งนึกว่าเนี่ยเราได้ปกครองบ้านปกครองเมืองไม่เที่ยงธรรมหรือเปล่าข่มเหงรังแกเบียดเบียนชาวบ้านหรือเปล่าก็จะมาพินิจพิจารณาดูตัวเองเมื่อพินิจพิจารณาดูตัวเองไม่เห็นแล้วก็จะประชุมสภาประชุมขุนนางให้บรรดาขุนนางทั้งหลายนั้นพินิจพิจารณาโทษของพระเจ้าแผ่นดินโทษก็คือความบกพร่องความผิดพลาดที่พระเจ้าแผ่นดินได้กระทำหรือเปล่าพวกขุนนางก็จะมาพินิจพิจารณาดูก็บอกว่าพระองค์ไม่มีความบกพร่องเมื่อไม่มีความบกพร่องพระเจ้าแผ่นดินก็ถามพวกขุนนางว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคนโน้นก็บอกว่าทำการเส้นไหว้บวงสรวงบนบานศาลเก่าพระเจ้าแผ่นดินก็พาทำคนนี้ก็บอกว่าไปเชิญคนโน้นคนนี้มาคนที่ตัวเองเคารพนับถือทำยังไงโลกก็ไม่หันคนก็ตายทุกวันและในที่สุดก็มีนักปราชญ์บัณฑิตที่เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้กราบทูลกับพระเจ้าแผ่นดินกรุงไผ่สาลีว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จำพรรษาอยู่ที่แผ่นมคธกรุงราชคฤห์ควรที่จะไปนิมนต์พระองค์ให้เสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมานั้นก็คงจะทำให้โลกไทยต่างๆนั้นหายไปคือชาวบ้านชาวเมืองทดลองทุกวิถีทางแล้วโลกก็ไม่หายในที่สุดก็อยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทีนี้การที่จะไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่อยู่ประทับอยู่ต่างแคว้นต่างเมืองนั้นก็เป็นเรื่องยากก็ต้องคัดสรรคนที่จะเดินทางไปนิมนต์พระพุทธเจ้าในที่สุดก็ได้เจ้าวิศวีพระองค์หนึ่งพระนามว่าวิศวีก็ส่งเจ้าวิศวีพระนามว่ามหาลิส่งมหาลิพร้อมด้วยทูตไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารไปขอร้องจากพระเจ้าพิมพิสารขนเครื่องบรรณาการไปแล้วก็ไปขอพระพุทธเจ้าจากพระเจ้าพิมพิสารสมัยก่อนไม่ใช่ว่าเป็นนิมนต์พระพุทธเจ้าเลยต้องไปขออนุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินของเมืองนั้นถ้าพระเจ้าแผ่นดินของเมืองนั้นไม่อนุญาตก็ไม่สามารถที่จะนำเสด็จพระพุทธเจ้ามาได้ก็ต้องไปทูลขอพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของข้าพระเจ้าพระองค์จะเสด็จไปหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าให้พวกท่านเป็นนิมนต์เอาเองเมื่อมหาลิพร้อมด้วยทูตเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
พระองค์ก็ตอบตกลงเมื่อพระพุทธเจ้าตอบตกลงพระเจ้าปิณิสารก็ทราบข่าวว่าพระเจ้าตกลงก็นิมนต์ให้พระเจ้ารอก่อนที่นิมนต์ให้รอไม่ใช่อะไรเพื่อที่จะเตรียมถนนหนทางถ้าเราจะมองในเรื่องของประเทศมหาอำนาจญาติโยมก็คือจะเกทับกันระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นวัชีแคว้นมคธกับแคว้นวัชีซึ่งเป็นแคว้นใหญ่ว่าแต่ละแคว้นจะดูแลจัดถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้าได้สมพระเกียรติสมฐานะหรือเปล่าพระเจ้าพิมพิสารก็สั่งให้ปรับถนนบนทางที่จะเดินทางจากกรุงไทยสักกรุงราชคฤห์ไปถึงฝั่งแม่น้ำพระองค์ก็จัดเตรียมอย่างดีไปแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าพักอยู่ทุกหนึ่งโยชน์ทุกหนึ่งโยชน์จนกระทั่งไปถึงแม่น้ำซึ่งไปถึงแม่น้ำใช้เวลา5วันทีนี้ก็สั่งให้ต่อเรือก็ส่งพระพุทธเจ้าไปก็พร้อมกับสั่งดับสั่งทูตบอกว่าขอให้ชาววัชีได้ทำการต้อนรับพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราทำพวกทางฝั่งน้ำทางวัดทีเห็นพระเจ้าพิมพิสารทำการตักไหวบูชาพระพุทธเจ้าทางโน้นก็ทำอย่างเกิดในขณะภาวะที่บ้านเมืองเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคอันตรายก็ทำให้ยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารอีกเป็นการเกิดทับกันพระเจ้าพระพุทธเจ้าพอไปเสด็จเหยียบแผ่นดินของชาววัชีแค่นั้นแหละญาติโยมฝนตกคาใหญ่ชำระพักเอาซากศพเพราะว่าคนตายไม่สามารถที่จะจัดการได้ตายแล้วก็ทิ้งไว้ที่โน่นที่นี่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฝนตกมาครับชำระเอาซากศพลงแม่น้ำไปหมดลงทะเลไปหมดพระพุทธเจ้าพอไปถึงก็ได้ประตูพระนครจึงได้ให้พระอานนทเถระได้เรียนรัตนสูตรเรียนรัตนสูตรที่บทสวดที่ครูบาอาจารย์ท่านเวลาท่านสวดและท่านทำน้ำมนต์เป็นบทสวดที่พระพุทธเจ้าใช้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดในยุคสมัยนั้นให้พระนนท์เรียนแล้วก็ไปประพรมน้ำมนต์ทั่วพระนครท่านได้บรรณาไว้ว่าพระนนท์ประพรมน้ำมนต์ไปที่ไหนคนป่วยถูกน้ำมนต์เนี่ยหายแล้วก็เดินเป็นบริวารของพระนนท์ไปหลังจากที่โรคระบาดที่เมืองไผ่สาลีระงับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาญาติโยมเสด็จจากข้ามฝั่งข้ามแม่น้ำในขณะที่ข้ามแม่น้ำนั้นพวกพญานาคพวกพญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำก็อยากจะทำการบูชาพระพุทธเจ้าบ้างนอกจากเหล่าพญานาคก็ยังมีพวกเทพพญดาตั้งแต่ภูมิเทวดาถึงกรมโลกทำการบูชาพระพุทธเจ้าพญานาคได้เนรมิตเรือต่างๆเพื่อจะถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเนรมิตให้ดอกบัวดาลดานเต็มท้องน้ำแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังเนรมิตคนกั้นฉัตรกั้นเสวยฉัตรกั้นพระพุทธเจ้า2ชั้น3ชั้น4ชั้นส่วนพระสงฆ์แต่ละองค์นั้น
ก็กั้นคนละ2คันลูกละ2คันทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเล่นมหรสพในท่ามกลางแม่น้ำในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับเมื่อกลับมาถึงกรุงราชสุดพระก็นั่งสนทนากันนั่งคุยกันว่าเมื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่กรุงไทสาลีเนี่ยพอไปถึงแล้วฝนตกกระพัดฝนตกกระพัดมีความพิเศษอย่างหนึ่งญาติโยมถ้าใครฟังเทศพระเวสสันดรก็คือใครปรารถนาจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนใครไม่ปรารถนาจะไม่เปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนแต่นางโยกามฝนนี่ก็บ่เปลี่ยนแน่แต่นี่คือเรียกว่าฝนบกกระพัดเป็นผลพิเศษที่เราได้ฟังมหาชาติเวสสันดรอิตอุบาจารย์ท่านเทศให้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีดอกบัวเต็มท้องน้ำไม่รู้มาจากไหนมาบูชาพระพุทธเจ้าอานุภาพของพระพุทธเจ้านี่น่าอัศจรรย์เหลือเกินพระคุยกันพระเจ้าเสด็จมาถามพระองค์รู้ได้แหละว่าพระคุยกันเรื่องอะไรก็ถามว่าที่สุดทั้งหลายพวกเธอพากันนั่งคุยกันเรื่องอะไรกันพระก็บอกว่าข้าพระองค์ให้พากันคุยกันถึงพุทธานุภาพได้พูดถึงพุทธานุภาพที่พระองค์ได้แสดงเมื่อไปถึงเมืองไผ่สาลีแล้วก็ในขณะที่พระองค์ได้เสด็จกลับจากเมืองไผ่สาลีนั้นมีคนกั้นเสวตฉัตรซ้อนๆกันเป็นชั้นๆถวายพระองค์แล้วก็ถวายกับหมู่พระสงฆ์เพื่อเล่ากันว่าภิกษุทั้งหลายนั่นไม่ใช่เพราะพุทธานุภาพไม่ใช่เพราะพุทธานุภาพไม่ใช่เพราะเทวานุภาพไม่ใช่เพราะนาคานุภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากอานุภาพของพระพุทธเจ้าหรือของมนุษย์และอมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นถามว่ามนุษย์ก็คือคนธรรมอมนุษย์ก็คือพวกนาคพวกเทวดาทำให้แต่นั่นเกิดขึ้นเพราะอานุภาพแห่งการบูชาเป็นอานุภาพแห่งการบูชาที่ตถาคตได้กระทำไว้ในอดีตพระทั้งหลายก็จะฟังได้ฟังพระองค์เห็นไว้จะย่ำใดถ้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันแต่ว่าในเรื่องในอดีตนั้นพวกข้าพระองค์ยังไม่เห็นขอพระองค์โปรดได้ตรัสได้แสดงให้ข้าพระองค์ได้ฟังบ้างพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเล่าเรื่องราวตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตให้กับพระที่ประชุมกันอยู่ในสถานที่แห่งนั้นได้ฟังว่าในอดีตการครั้งที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมีพรามพ่อลูกอยู่ครอบครัวหนึ่งพรามนั้นก็คือพระโพธิสัตว์มีลูกชายคนหนึ่งลูกชายพอเติบโตมาแล้วก็อยากจะไปศึกษาศิลปะวิทยาการศึกษาหาความรู้ก็ลาพ่อบอกว่าผมจะเดินทางไปเมืองพาราณสีไปเรียนวิชาความรู้
ที่เมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพ่อก็บอกว่าดีพ่อมีสหายอยู่คนหนึ่งอยู่ที่เมืองนั้นให้ลูกไปหาสหายของพ่อนะแล้วก็ไปศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆที่ลูกต้องการที่นั่นลูกก็ลาพ่อก็เดินทางไปในเมืองพาราณสีก็ไปศึกษาวิชาความรู้จนหมดภูมิครูบาอาจารย์บอกง่ายๆก็คือบัดสอนจนบัดแต่ลูกศิษย์ก็ไม่พอใจถามว่าอาจารย์ความรู้อาจารย์มีแค่นี้หรือว่ามีอีกมีอีกหรือเปล่าผมเรียนมานี้ผมเห็นแต่เบื้องต้นแต่ท่ามกลางแต่ว่าที่สุดของศิลปะที่อาจารย์สอนเนี่ยมันไปจบตรงไหนมันมีที่สิ้นสุดหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าเราเหมือนกับเธอนั่นแหละก็ได้ศึกษามาเหมือนกับเธอนั่นแหละศึกษามาจากครูบาอาจารย์แบบนี้แหละรู้เฉพาะเบื้องต้นท่ามกลางเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดลงตรงไหนลูกศิษย์ก็เกิดความอยากจะรู้อยากจะเห็นอาจารย์มีคนอื่นที่รู้มากกว่าอาจารย์หรือเปล่ามีคนอื่นที่รู้ที่สุดของศิลปะหรือเปล่าที่สุดที่จบสิ้นของศิลปะหรือเปล่าทำไมยิ่งศึกษาไปมันยิ่งแตกไปเรื่อยไม่เห็นว่ามันจะจบจะสิ้นตรงไหนอาจารย์ก็บอกว่ามีนักบวชกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ภูเขาท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ที่จบที่สิ้นของศิลปะทั้งหลายทั้งปวงให้เธอเข้าไปศึกษาเข้าไปถามท่านดูถ้าท่านเอื้อเฟื้อเมตตาท่านก็จะบอกเธอสมณะเหล่านั้นก็คือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระพุทธเจ้าจำพวกหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์แต่ละพระองค์ในท่าตัดสรู้แล้วจะเที่ยวแสวงหาเที่ยวแสดงโรดเวนยสัตว์แต่พระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ตรัสรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกอย่างแต่ท่านไม่เที่ยวแสดงเที่ยวโปรดเวนยสัตว์ไม่เที่ยวโปรดเวนยสัตว์ก็คือรู้เฉพาะตนเองจะไม่แสดงธรรมแต่ถ้าใครอยากจะรู้ธรรมะของท่านก็ไปถามท่านได้ไปสนทนาได้หรือไปสังเกตข้อวัดปฏิบัติของท่านได้ไปศึกษาข้อวัดปฏิบัติไปสังเกตเอาว่าท่านถือข้อวัดปฏิบัติอย่างไรข้อประพฤติปฏิบัติตามอันนี้เรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเกิดตรัสรู้ในภพหนึ่งๆหรือว่าในกับในกันหนึ่งหลายพระองค์ญาติโยมตรัสรู้พร้อมกันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์ได้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวแต่ละยุคแต่ละสมัยจะไม่ตรัสรู้พร้อมกันสองพระองค์อันนี้คือความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์แนะนำลูกศิษย์ก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าพระคุณเจ้ารู้ที่จบสิ้นของศิลปะหรือเปล่าผมศึกษาเรียนมาทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ว่าศิลปะมันจบมันสิ้นอยู่ตรงไหนไม่รู้เบื้องปลายของศิลปะรู้แต่เบื้องต้นและท่ามกลางเท่านั้นพระคุณเจ้าทราบหรือเปล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านจะตอบว่าเรารู้มาน้องคนนี้ก็ดีใจบอกว่าเนี่ยเราได้อาจารย์ที่รู้ที่สิ้นสุดของศิลปะแล้วก็เลยบอกว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าได้บอกนิมนต์พระคุณเจ้าได้บอกที่จบที่สิ้นของศิลปะให้เขาก็จะให้กับผมหน่อยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่บอกกับคนที่ไม่บวชเราไม่บอกกับคนที่ไม่บวชถ้าเธออยากรู้เธอต้องมาบวชพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากรู้ใช่ไหมมาบวชสิเราจะไม่บอกคนที่ไม่บวชเพราะความอยากรู้เนี่ยก็ความอยากรู้ก็เลยออกบวชพอบวชแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนกิริยามารยาทสอนข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งไม่ว่าจะเป็นการฉันการทุกสิ่งทุกอย่างในมารยาทหรือว่าถ้าในพระวินัยก็เรียกว่าเสกิยวัตรพระสอนทุกอย่างเมื่อมานกน้อยคนนี้ได้ทำตามวิถีของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่นานก็ได้บรรลุธรรมบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองพาราณสีถ้าจะพูดว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือจากคนจำนวนมากก็คงจะไม่ผิดแล้วเมื่อท่านอยู่ในเพศเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าไม่นานก็นิพพานเมื่อนิพพานแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายรวมทั้งญาติทั้งโยมที่มีความเคารพนับถือในพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นก็พากันก่อเจดีย์ก่อเจดีย์บรรจุอัฐิท่านไว้เมื่อลูกชายนิพพานแล้วกล่าวถึงพ่อเขาคิดถึงลูกบอกว่าลูกเราไปหลายปีแล้วไม่หวนกลับบ้านพ่อก็นึกถึงลูกก็เลยเดินทางจากบ้านมาเมืองพาราณสีเมื่อมาถึงเมืองพาราณสีก็มาถามชาวบ้านถามลักษณะคนท่านเคยเห็นคนหนุ่มที่มีลักษณะแบบนี้ไหมมีชื่ออย่างนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่ารู้ก็เลยชี้ไปที่เจดีย์นั่นไงท่านอยู่ในเจดีย์นั่นก็หมายความว่าท่านได้นิพพานไปแล้วพวกเราได้พากันต่อเจดีย์บรรจุอัฐิท่านพ่อเห็นเจดีย์ของลูกก็ร้องห่มร้องไห้ญาติโยมร้องห่มร้องไห้ก็ถ้าจะพูดก็คือหัวอกของพ่อของแม่ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็แล้วแต่เมื่อลูกล้มหายตายจากไปก่อนก็ย่อมจะเสียอกเสียใจร้องไห้มาดึงเอาหญ้าที่เกิดขึ้นตามลานเจดีย์นี่แหละถอนหญ้าออกหมดเกลี้ยงเมื่อถอนหญ้าออกแล้ว
ก็เอาผ้านุ่งของตัวเองนี่ไปตักเอาทรายมาเตียดรอบพระเจดีย์ตรงไหนที่มันสูงก็ทำให้มันเสมอตรงไหนที่มันต่ำก็ทำให้มันเสมอเอาเตียดเสร็จแล้วก็เอาน้ำเอากระบอกน้ำของตัวเองนี่ไปตักน้ำมาปลักมาพรมทั่วลานเจดีย์ทั่วลานเจดีย์แล้วก็เอาผ้านุ่งผ้าห่มของตัวเองนั้นทำเป็นธงชัยธงแห่งชาติติดประดับประดาเจดีย์นอกจากนั้นแล้วก็เอาล่มล่มตัวเองขาดนี่แหละที่กั้นมาจากบ้านนี้ไปกั้นเหนือเจดีย์ไปกั้นเหนือเจดีย์ทำติดเสร็จเรียบร้อยก็กลับแล้วก็เดินจากไปอานิสงส์ที่พระโพธิสัตว์ได้ทำในขณะนั้นมาปรากฏแก่พระองค์ในขณะที่พระองค์เดินทางจากเมืองกรุงราชคฤห์เมืองราชคฤห์แคว้นมคธไปถึงแม่น้ำนี่พระเจ้าพิมพิสารได้สั่งให้คนเคลียร์เส้นทางตรงไหนมีหลุมมีตอนขุดออกหากลงให้เรียบทำให้แผ่นดินเสมอฟังทางเมืองไพศาลีก็เหมือนกันทางเมืองไพศาลีก็เหมือนกันได้ปรับปรุงถนนหนทางให้เรียบร้อยให้สม่ำเสมอที่พระองค์ได้เมื่อครั้งเป็นโพธิสัตว์ได้ดึงหญ้าดึงอะไรออกได้ดึงหญ้าดึงอะไรออกได้เกลี่ยดินลงที่พื้นทรายที่พื้นพระเจดีย์นั้นนั่นคืออานิสงส์ทีนี้ในขณะที่เกลี่ยทรายแล้วได้ไปเก็บดอกไม้จากป่ามาญาติโยมมาประดับประดาเจดีย์ในสองข้างฝั่งถนนหนทางที่เดินทางไปกรุงไพศาลีนั้นตั้งแต่กรุงราชคฤห์นั้นพระเจ้าพิสารก็ดีพวกเจ้าฤาษีก็ดีได้สั่งให้ประดับประดาสองข้างทางนี้ล้วนแล้วแต่เป็นดอกไม้ล้วนแล้วแต่เป็นดอกไม้หลากสีสวยสดงดงามนอกจากสองฝั่งแล้วในแม่น้ำดาลดาบด้วยดอกบัวนั้นนั่นแหละคืออานิสงส์ของการบูชาด้วยดอกไม้ที่พระโพธิสัตว์ได้กระทำต่อเจดีย์ของพระประเจกพระพุทธเจ้าผู้เป็นลูกช้างเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงกรุงไพศาลีฝนโบกกระพัดตกพัดเอาซากศพลงไปสู่แม่น้ำลงไปสู่ทะเลนั้นก็ด้วยอานิสงส์ของการประลมพื้นเจดีย์ด้วยความอุตสาหะญาติโยมน้ำในกระบอกน้ำในกระบอกเล็กๆนี่พระโพธิสัตว์ต้องเดินตักแล้วตักอีกเอามาประพรมเจดีย์เอามาประพรมทั่วทั้งเจดีย์นั่นแหละจึงเป็นอานิสงส์ให้ฝนบกกระพัดได้ตกในวันที่พระองค์ได้เสด็จถึงกรุงไพศาลีเมื่อนอกจากนั้นยังมีการประดับประดาด้วยธงชัยธงแผ่นผ้าตลอดเส้นทางการเสด็จของพระองค์แม้กระทั่งบนเรือก็ยังได้ประดับประดาด้วยธงชัยธงแผ่นผ้านั้นก็เกิดขึ้นจากอานิสงส์ที่ท่านเอาผ้านุ่งผ้าห่มของท่านในครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ประดับประดาเจดีย์ประดับไปทั่วเจดีย์
ผ้าผืนเดียวเนี่ยแต่ว่าฉีกเป็นริ้วเล็กๆทำให้เป็นธงเอ็มเจดีและก็ทั้งสองฝากฝั่งโดยเฉพาะในขณะที่พระองค์เสด็จลงสู่แม่น้ำนั้นไม่ว่าจะเป็นนาคไม่ว่าจะเป็นเหล่าเทพยดาล้วนแล้วแต่เอาเสวตฉัตรมากั้นนั่นไม่ใช่เพราะอานุภาพของพระพุทธเจ้าแต่เป็นอานุภาพที่พระองค์ได้เอาร่มของตัวเองและได้ไปกั้นเจดีย์ของพระพุทธของพระประเจกพระพุทธเจ้าจึงได้มีอานิสงส์ให้เรามนุษย์และอมนุษย์ได้พากันกั้นเสวตฉัตรบูชาพระองค์นี่คือการบูชาการบูชาเจดีย์หรือว่าบูชาสถานปูชนียสถานเป็นสถานที่ควรบูชาเหมือนญาติโยมที่มาวันนี้แหละนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาเจดีย์ของหลวงปู่เราไม่อาจจะรู้ได้หรอกว่าหลวงปู่ท่านมีคุณขนาดไหนท่านมีคุณสมบัติคุณวิเศษขนาดไหนแต่จะมาเชื่อแล้วเกินว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านก็มีคุณมีคุณวิเศษอยู่บ้างถ้าไม่มีคุณวิเศษอยู่บ้างพวกเราก็คงจะไม่มาแล้วลึกนึกถึงท่านหรอกไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าวาดก็ตามท่านเจ้าคณะตำบลก็ตามก็คงจะไม่ระลึกนึกถึงท่านหรอกแม้กระทั่งพวกเราก็เหมือนกันเราอยากคิดว่าการบูชาด้วยดอกไม้นิดนิดหน่อยหน่อยนี่เป็นจะไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ญาติโยมพระโพธิสัตว์เก็บดอกไม้ในป่าได้ตามมีตามเกิดมาบูชาเจดีย์พระประเจกพุทธเจ้าผู้เป็นลูกชายตอนอานิสงส์มันเกิดขึ้นเจระหว่างสองข้างทางที่พระองค์เสด็จแม้กระทั่งในแม่น้ำดาลดาษไปด้วยดอกบัวสีต่างๆนี่คืออานิสงส์ปูชนียสถานต่อมาก็คือปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลก็คือตัวหลวงปู่นั่นแหละพวกเราได้มาระลึกนึกถึงว่าหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุคคลที่พวกเราควรระลึกนึกถึงเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยปฏิบัติเพื่อการขัดเกลาเพื่อให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและปฏิบัติตามสมควรตามฐานะของท่านพวกเราจึงพากันมาระลึกนึกถึงคุณของท่านมาบูชาท่านนอกจากเราจะมาบูชาหลวงปู่แล้วญาติโยมวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นก็อย่างพวกเราเนี่ยอย่างน้อยวันนี้พวกเราได้เป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ประการที่สองอย่างน้อยพวกเราเป็นผู้ประกอบไปด้วยกุศลกรรมบท10ประการบริบูรณ์ถ้าบกพร่องพวกเราก็คงจะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะกุศลกรรมบทข้อสุดท้ายคือความเห็นตรงนี่สำคัญพวกเรานั้นได้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงว่าทำบุญได้บุญ
ำดีได้ดีทำไม่ดีได้ไม่ดีบุญมีกุศลมีพวกเราจึงได้มาอดตาหลับขัดตานอนมาฝึกหัดขัดเกลาตัวเองมาสร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยการระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยเอาหลวงปู่พระครูบวรศิลคุณนี้เป็นตัวตั้งระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คือที่พวกเราจะสวดอิติปิโสนั่นแหละสวดสวัสดิ์ครับโคสวดสุปฏิปันโนเรียกว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณเรียกว่านวหารคุณ9ประการถ้าจะย่อลงมาก็มี3ประการคุณมนุษย์ของพระพุทธเจ้าก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณนี่พวกเรามาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า3ประการนี้ถ้าขยายไปก็เป็น9ถ้าขยายไปก็เยอะกว่านั้นอีกพระปัญญาพระองค์มีปัญญาเหนือมนุษย์เหนือเทวดาถ้าไม่เหนือมนุษย์เหนือเทวดาพระองค์จะไม่ได้ชื่อว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเพราะพระองค์มีปัญญาเหนือเทวดาและมนุษย์จึงได้ชื่อว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นครูของเทวดาและมนุษย์เทวดาทั้งหลายทั้งปวงต้องยอมมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์นอกจากเทวดาก็มีพรหมทั้งหลายทั้งปวงมาถวายตัวเป็นศิษย์โดยเฉพาะท้าวสักกะเทวราชในญาติโยมองค์พระเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเทวดาชั้นสูงที่หรือที่เรียกว่าอากาศเทวดาโดยส่วนมากเทวดาเหล่านี้จะไม่ค่อยมาใกล้โลกมนุษย์หรอกจะไม่ค่อยมาใกล้คนหรอกทำไมถึงบอกว่าไม่ค่อยมาใกล้คนเพราะคนนั้นมีกลิ่นเหม็นนะคนมีกลิ่นเหม็นเนี่ยเทวดาได้กลิ่นคนอยู่ตรงนั่นแหละร้อยโยชน์เพราะฉะนั้นเทวดาจะไม่มาเพราะทำไมถึงคนถึงมีกลิ่นเหม็นเพราะเป็นผู้ประกอบกรรมทำชั่วเอ็ดสัวแต่ละเทือนกินโตกันหลายขึ้นหลายขึ้นในเทวดาบ่มาเพราะเทวดาจะไม่ค่อยมาครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวรท้าวสักกะเทวราชมาอุปทานแต่มาอุปทานพระพุทธเจ้าก็ถามว่าใครท้าวสักกะเทวราชก็บอกว่าข้าพระองค์เองพระพุทธเจ้าค่ะท้าวสักกะมหาบพิตรมาทำไมมหาบพิตรก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์โลกหรือว่าคนมีกลิ่นเหม็นพระองค์มาทำไมท้าวสักกะเทวราชก็บอกกราบทูลพระเจ้าบอกว่าคนอื่นจะมีกลิ่นเหม็นก็ตามก็ช่างแต่พระองค์นั้นมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมทำไมพระเจ้าจึงมีกลิ่นหอมญาติโยมล้อมพระองค์บริสุทธิ์ผุดพองบริสุทธิ์จากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงจากบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงล้อมพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในศีลเคารพในธรรมใครมีศีลใครมีธรรมบุคคลนั้นจะมีกลิ่นหอมกระจอนกระจายไปทั่วสารทิศขนาดกระโถนก็บางคนหนักของพระพุทธเจ้าอุจานอกบางคนหนักนอกขอไพ่อุจละเท้าสักกะเอาหัวตุนไปเลย
เอากระท้อนไปที่เดี๋ยวข้างหัวไปเลยพระอุปถาพระกิลานุปถาพุทธเจ้าจะไปจับเท้าจะจับบอกไม่ต้องโยมเองโยมเองนั่นก็คือกลิ่นของผู้มีศีลนอกจากไม่ต้องกล่าวถึงพระพุทธเจ้าญาติโยมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์แต่ละองค์แต่ละองค์นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาอย่างเช่นวันที่หลวงพ่อสารีบุตรจะนิพพานหลวงพ่อสารีบุตรจะนิพพานท่านกลับไปนิพพานที่บ้านเกิดที่สถานที่ท่านแม่ท่านคลอดนั่นแหละพอไปถึงบ้านถามแม่เลยบอกว่าโยมอาตมาคลอดตรงไหนแม่ก็บอกว่าคลอดตรงนั้นหลวงพ่อสารีบุตรก็สั่งให้ลูกศิษย์เอาที่นอนมาปูตรงนั้นเอาที่นอนมาปูตรงนั้นพอปฐมยามท้าวมหาราชทั้งสี่ก็มาท้าวมหาราชทั้งสี่ก็มาเมื่อท้าวมหาราชมาแสงสว่างสว่างโชติช่วงไปหมดทั่วบ้านแม่ก็แปลกใจว่าใครมาหาลูกเราตอนนั้นนางสาลียังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เคารพพระนะพระสารีบุตรบอกว่าเนี่ยเรานี่เที่ยวสอนเที่ยวแสดงธรรมโปรดชาวบ้านให้ตั้งอยู่ในคุณศีลคุณธรรมหมดแล้วแต่ว่าแม่เรายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่อยากจะไปแสดงธรรมให้แม่ฟังก็เลยก่อนที่ตัวเองจะนิพพานนั้นก็เลยกลับไปที่บ้านเกิดท้าวมหาราชก็บอกว่าถ้าเถระอย่างเช่นพระธรรมมเสนาบดีนี่จะปรินิพพานแล้วในวันนี้นี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปกราบไปบูชาไปสักการะไปฟังธรรมถ้าเราไม่ไปวันนี้เราจะเสียใจเราจะไม่มีโอกาสได้พบได้เห็นพระมหาเถระเช่นนี้อีกแล้วพอประสมยามก็มาแล้วท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ก็มาแม่ก็แปลกใจใครมาเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยพระรูปไหนบิณฑบาตผ่านบ้านนางสาลีนางสาลีด่าหมดด่ากระเจิงด่าแม้กระทั่งลูกชายตัวเองแม้กระทั่งด่าแม้กระทั่งพระสารีบุตรทำไมยิ่งด่าพระสารีบุตรเพราะพระสารีบุตรเอาน้องชายน้องสาวออกบวชหมดทำไมยิ่งด่าพระเพราะพระพวกนี้แหละเอาพาลูกฉันออกบวชถ้าไม่มีพระพวกนี้ลูกฉันก็ไม่ได้ออกบวชก็ด่าพระก็ไม่ถือสารพระก็ผ่านไปด่าทุกคนทีนี้พอมัชฌิมยามท้าวสักกะเทวราชเข้ามาท้าวสักกะเทวราชก็คิดเหมือนกันกับท้าวจาตุมหาราชบอกว่าถ้าไม่มาวันนี้ถ้าไม่ไปวันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วพระคุณเจ้าจะนิพพานแล้วก็ฟังมัชฌิมยามก็แสงสว่างทั่วบ้านเราว่าท้าวสักกะมานอกจากท้าวสักกะเทวราชมาก็จะมีบริวารมาด้วยพอถึงปัจฉิมยามท้าวมหาพรหมก็มาถวายสักการะบูชากราบไหว้สนทนาธรรมพอประมาณแล้วก็กลับพอท้าวมหาราชกลับแม่อดไม่ไหวอยากรู้ท่านไปถามลูกชายบอกว่าลูกใครมาหาลูก
ใครมาลูกตอนปฐมยามใครมาตอนมัชฌิมยามใครมาตอนปฐมยามใครมาเพราะเทวดาเหล่านั้นมาไม่ปรากฏตัวมาแต่แสงเห็นแต่แสงหงเอ๊ะพระสารีบุตรก็ว่าตอนปฐมยามนั้นท้าวชาตุมหาราชมาตอนปฐมยามนั้นท้าวสักกะเทวราชมาส่วนปฐมยามนั้นท้าวมหาพรหมมาแม่ก็ถามว่าลูกเก่งขนาดนั้นเหรอลูกเก่งขนาดนั้นเหรอจึงมีเทวดามาหาลูกมากราบมาไหว้ลูกเองนี่แค่ลูกแค่นิดเดียวเองถ้าเป็นอาจารย์ของลูกจะขนาดไหนพระสารีบุตรบอกเนี่ยอาจารย์ของลูกเนี่ยเก่งกว่านี้อีกดีกว่านี้อีกดีกว่านี้พอแม่กับลูกสนทนากันไปประมาณนางสาลีนี่คลายทิฏฐิญาติโยมคลายทิฏฐิยอมฟังเทศหลวงพ่อสารีบุตรก็แสดงธรรมให้ฟังพอแม่บรรลุเป็นโสดาบันหลวงพ่อสารีบุตรก็นิพพานนี่แหละคือถ้าใครก็แล้วแต่มีศีลมีธรรมประจําจิตเทวดาย่อมมารักษามาคุ้มครองแต่มารักษามาคุ้มครองอย่าว่าแต่พระสององค์เจ้าญาติโยมญาติโยมเองก็ดีถ้ามีศีลมีธรรมแล้วเทวดาย่อมจะมาคุ้มครองย่อมจะมารักษาถ้าเรามีศีลมีธรรมแล้วเทวดาทั้งหลายทั้งปวงชอบหรือว่าย่อมกระยิมย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจต่อบุคคลผู้มีศีลต่อบุคคลผู้มีธรรมญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยถ้ามีศีลบริบูรณ์ศีล5บริบูรณ์เป็นผู้มีเมตตาพรหมวิหารประจำจิตเทวดาคุ้มครองเทวดารักษาเทวดาอยู่ใกล้ๆไปล่องไปเห็นบังเดอร์ไปประพฤติปฏิบัติดูว่าต้องเชื่อธรรมะเด้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อให้ไปพิจารณาเองไปพิสูจน์เอาเองไปพิสูจน์เอาเองว่าเฮาสิมีเทวดาอีหลีบอกอันนี้จริงเพิ่นก็บอกว่าทุกคนเกิดมาย่อมมีเทวดาคุ้มครองอยู่ประจำตัวของบุคคลนั้นย่อมมีเทวดารักษาอยู่แล้วเรามีเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วถ้าเราไปทำผิดทำผิดศีลผิดธรรมเทวดาก็จะคอยหายคอยหายเด้ยังสิเขามาแท้นก่อนทุกทีแล้วมารักษามันมันก็ชั่วไปมองทันมองนี้แน่พอดีแต่มันดีก็ได้เพราะฉะนั้นนอกจากเราประพฤติผิดแล้วเรายังไม่เคยทำบุญเคยทำบุญอยู่แต่ว่ากับว่าเคยส่วนเทวดาเป็นเหตุบุญเทวดาที่คุ้มครองจะคลองว่าเคยส่วนเป็นเหตุบุญหรือว่าเคยแพร่บุญในเพิ่นตัดเถื่อล่องเหตุบุญได้ขอแมวเวลาเราต้องเหตุบุญยังอื่นเนี่ยเขาสวดมนต์มาแล้วมาแล้งมาอื่นเศร้าเทวดาบุรุษกาบุคลาโมทนาบุญกับบุคคลเลยส่วนอิทิปิโสลอยแปดส่วนชินนบันซ่อนส่วนบารมีสามสิบขัดให้เป็นผู้มีบุญมีกุศลนั่ง
ผู้มีบุญมีกุศลในมีฤทธิ์ภาพรูปธรรมนั่นกันจะได้ปกป้องปกปักรักษาภูกาปกปักรักษาครอบครัวภูกาดีบ่ดีมันย่างไปแทงลอตเตอรี่มันจับมือไปใส่รางวัลหนึ่งมันได้ก็ลองเห็นตรงเด้อถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะเลื่อนมาตมาเลยเนาะก็ลองดูอย่างมองต้องดูนั่นแหละคือถ้าใครก็แล้วแต่มีศีลมีธรรมเทวดาจะมาปกปักรักษามาคุ้มครองที่เป็นว่าเทวดาเป็นมาซอยเหตุยังบ่พ่อแดงแต่ได้เหตุยังบ่ขึ้นบ่นานจะขึ้นมันจะขึ้นแต่ว่ากันต้นบ่มีบุญบ่มีศีลมีธรรมเห็นเอ็ดแห่งเหตุแห่งจบพอยังเพราะว่าเทวดามาอยู่แนวอื่นมันก็ดึงลงแนวอื่นมันก็ดึงลงนี่แหละคือการบูชาญาติโยมสาธุชนหรือว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพวกเรามาวันนี้ถือว่าได้มาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าสมควรแก่ธรรมนั่นก็คือสมควรแก่สติกำลังยถาสติยถาพลังยถาสติตามความสามารถยถาพลังตามกำลังที่เรามีตามกำลังที่เรามีวันนี้พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและก็เป็นการมาบูชาบุคคลหรือว่าวัตถุที่ควรบูชาโดยการระลึกนึกถึงหลวงปู่พระครูบวรศิลปุณวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาเป็นสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตสสาด้วยอานุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดชบารมีหลวงปู่พระครูบวรศิลปุณอดีตเจ้าคณะอำเภอนาจลูเดชบารมีบุญบารมีที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันจงมารวมกันเป็นตบะเดชพระวักปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงรันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปูชาคาถาเห็นสมควรเกเวลาจึงสมมติยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนี้